สวัสดีครับพบกับรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:30 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23แห่งนี้นะครับแล้วก็พบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับเมนูในวันนี้นะฮะเป็นเมนูอาหารทานเล่นที่เรียกได้ว่ากรอบอร่อยแล้วก็ฟินสุดๆเลยแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจชื่นใจนะครับเมนูของเรานะฮะจะเป็นดอกกระหล่ำกับเครื่องเทศทอดกรอบครับทานคู่กับตัวดิปถั่วลูกไก่แล้วก็งาขาวนะฮะเรียกได้ว่าหอมเครื่องเทศแล้วก็เข้มข้นมากๆแล้วก็ตัวเครื่องดื่มของเราจะเป็นน้ำมะพร้าวครับจากน้ำมะพร้าวแท้ๆเลยเอาละครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเชฟประจวบแล้วนะครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเป็นเมนูทานเล่นที่กรอบอร่อยแล้วก็รสชาติดีแน่นอนใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องชื่อเมนูเต็มๆคืออะไรครับเชฟดอกกระหล่ำทอดกรอบกับถั่วลูกไก่งาขาวดิปความพิเศษวันนี้คืออะไรครับเชฟก็เราจะใช้แป้งกรอบก็ได้แล้วก็ชุบกับเครื่องเทศทอดกรอบครับผมกับถั่วลูกไก่ดิปก็คือลักษณะของเครื่องจิ้มนั่นเองก็จะอร่อยเลยลงตัวเดี๋ยวเราจะทำในส่วนของตัวดอกกระหล่ำทอดก่อนวันนี้เราจะใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับมั่นใจว่ากรอบอร่อยแน่นอนนะครับตามลงไปก็จะเป็นผงขมิ้นอันนี้คือได้กลิ่นแล้วก็ได้สีด้วยยี่หร่านะครับคั่วแล้วเรามาตามให้ละเอียดได้กลิ่นนะยี่หร่าหอมทะลุแมสเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเม็ดผักชีอันนี้ก็เป็นงาดำเพื่อเพิ่มสีสันก็จะเป็นการแมทชิ่งระหว่างสีขาวสีดำแล้วก็นอกจากรสชาติแล้วอาหารตาก็สำคัญนะฮะพอเราได้ส่วนประกอบของเครื่องเทศนะใส่ในแป้งต่อไปเราจะเติมน้ำใส่ลงไปก่อนครับอัตราส่วนของตัวแป้งกับน้ำเนี่ยก็คือตามข้างซองที่โกกิเขาระบุเลยเพิ่มอรรถรสนะอาจจะมีกลิ่นเป็นพวกผิวมะนาวยกตัวอย่างนะเราสามารถใส่เข้าไปได้แล้วก็จะเป็นพวกเหมือนกับเนี่ยเครื่องเทศอย่างที่เราหาวันนี้แป้งก็เป็นลักษณะที่เหนียวเหนียวข้นนะฮะอันนี้เราก็สามารถไปทอดกับพวกเนื้อสัตว์ได้อ๋อได้เหมือนกันพวกปลานะเป็นไก่หั่นชิ้นย่อยๆหรือกุ้งนะเราก็จะพักเอาไว้สักครู่หนึ่งนะดอกกระหล่ำนี่เราก็ส่วนหนึ่งที่มันดอกใหญ่ก็อาจจะตัดให้มันน้อยลงไปคือให้เล็กลงไปเอากระหล่ำมีเนี่ยไปลวกน้ำสักประมาณสัก2นาทีเราขึ้นมาให้มั่นใจว่าโอเคเขานุ่มได้ถูกต้องเดี๋ยวเราจะอุ่นน้ำมันนิดนึงนะครับแน่นอนเลยนะครับถ้าคิดถึงเรื่องทอดนะครับเราต้องเลือกใช้น้ำมันปาล์มคุณภาพนะครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฝาสีเขียวแบบนี้แหละครับตรามรกตทอดอะไรก็กรอบอร่อยครับแล้วเราก็เปิดไฟครับขั้นตอนการทอดนี่เชฟเราใช้ไฟร้อนไฟแรงอะไรยังไงบ้างครับก็อันนี้ก็มีความสำคัญเรื่องอุณหภูมิในการทำอาหารเพราะว่าถ้าของที่เราสุกยากเป็นผักเอ่ยหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์ชิ้นใหญ่ๆเอ่ยอันเนี้ยคือถ้าถามว่าร้อนจัดได้ไหมไม่ได้เพราะว่าความร้อนเนี่ยจะไม่ถึงผ่านไปข้างในอย่างกรณีถ้าเป็นผักบางๆส้มตำทอดนะมะละกอดิบแบบฝานบางๆอันนั้นไฟแรงพอได้ได้แล้วรีบขึ้นนะมันก็จะกรอบด้วยทุกครั้งที่เราพูดถึงเรื่องอุณหภูมิเนี่ยทุกคนก็จะบอกไฟกลางมั่งไฟแรงมั่งทางที่ดีเราก็มีการทดสอบต้องมีการทดสอบอันนี้เห็นแป้งนี่มันเปลี่ยนสีเลยอ่ะแสดงว่าน้ำมันนี่เราตั้งไปอาจจะร้อนไปนิดร้อนเกินไปนะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิก่อนแล้วก็เติมน้ำมันลงไปเพื่อลดอุณหภูมินะฮะไอ้นี่ที่เราเห็นสีเข้มๆนี่คือสีจากขมิ้นนะที่เราผสมลงไปในแป้งนะฮะและอาจจะบอกเฮ้ยทำไมมันเทียมเร็วจังอ๋อไม่ใช่ด้วยความที่วันนี้แป้งเรามีใส่ตัวสมุนไพรเข้าไปเยอะเป็นเครื่องเทศก็จะช่วยให้สีของเราชัดขึ้นด้วยก็ได้รสชาติด้วยปกติเนี่ยถ้าเป็นแบบผักชิ้นใหญ่ๆนี่ไม่ปลื้มนะแต่พอแบบมาชุบแป้งทอดอ่ะกรอบๆแบบนี้นะครับแล้วตัวแป้งมีกลิ่นหอมๆของเครื่องเทศด้วยอันนี้ผมสู้ตายเลยอ่ะไก่ทอดก็เอามาแลกไม่ยอมนะก็ได้สีสันของอาหารอีกแบบนึงนะจากที่เราทอดแป้งกรอบๆอันนี้เราจะมีผงขมิ้นใส่ลงไปก็จะเพิ่มสีให้มันแบบเพิ่มความหลากหลายเพิ่มความอรรถรสเข้าไปนะฮะอ่ะโอเคได้แล้วครับเราก็ปิดไฟต้องวางลงบนตะแกรงให้เขาครับระบายความร้อนออกไปได้เนาะชิ้นแบบใหญ่น่าทานมากเลยสูตรนี้แนะนำให้คุณผู้ชมนะลองทำจริงๆครับเพราะว่ากลิ่นกับสีสันน่ากินมากๆเลยนะครับโอเคนะฮะอันนี้เราก็จะได้ดอกกระหล่ำทอดกระหล่ำทอดกับเครื่องเทศของเราครับผมเดี๋ยวนี้เราพักทิ้งไว้สักครู่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวจะมาทำเป็นถั่วลูกไก่ดิปครับผมเอาละครับเชฟอันนี้คือในส่วนของถั่วลูกไก่กับงาขาวดิปใช่ไหมครับหลายคนอาจจะถามว่าถั่วลูกไก่มันคืออะไรอันนี้ก็อยากจะให้เราสังเกตดูนะในปากถั่วของตัวเนี้ยถ้าเรามองดูทุกเม็ดเลยเนี่ยมันจะมีเหมือนกับปลายจะงองแหลมๆคล้ายๆเหมือนกับปากลูกไก่นะหรือปากเหยี่ยวอะไรก็แล้วแต่คือที่มาที่ไปอันนี้ต้องต้มสุกก่อนนะก่อนจะต้มเราก็ต้องแช่น้ำข้ามคืนเลยนะแล้วก็ต้มจนเปื่อยนุ่มต้องเอาให้นุ่มเพราะว่าเรามาปั่นเป็นตัวดิปมีถั่วลูกไก่มีกระเทียมนะครับแล้วก็งาขาวนะฮะปรุงรสด้วยเกลือนะฮะเล็กน้อย
น้ำมะนาวที่เราใส่สลับกันนี้เพื่อต้องการให้มันแบบละเอียดแล้วปั่นแล้วได้ทั่วถึงเพราะถ้าเกิดเราเทไปทีละชั้นละชั้นมันก็จะได้ความละเอียดไม่เสมอขนาดการใส่ในเครื่องปั่นนี้ยังมีเทคนิคเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะนาวเกลือที่เรามีอยู่แล้วก็ใส่ลงไปให้ครบแล้วก็น้ำเพิ่มความชื้นในถั่วที่เราปั่นอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันนะครับตรามรกตครับใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะนะครับส่วนผสมที่เป็นดิปหรือว่าเดรสซิ่งอะไรอย่างนี้เราจะใช้ตัวน้ำมันดอกทานตะวันได้เลยโอเคเราจะปั่นให้จนเนียนนะฮะจะได้กินได้มีอรรถรสมากขึ้นลักษณะก็คือเป็นครีมๆเนียนๆแบบนี้เลยถ้าอยากได้เนียนมากกว่านี้ก็อาจจะปั่นนานเพิ่มขึ้นนะใส่น้ำมันเพิ่มมากขึ้นได้แล้วเราก็จะเพิ่มสีสันนะฮะเป็นพริกป่นปาปริก้าต่อไปเราก็จะจัดนำเสนอมันยังกรอบอยู่เลยอ่ะแล้วสีสันเขา5ดาวเลยนะผักอันนี้เราไม่จำกัดนะเราสามารถเอาผักแครอทได้ถั่วแขกได้กระเจี๊ยบได้ทุกอย่างที่เป็นผักที่เราอยากจะเอามาทานนะฮะทานดอกกระหล่ำอย่างเดียวตลอดไปใช่ไหมก็อาจจะเปลี่ยนได้ใช่ถ้าวันนี้หาไม่ได้ก็เอาเปลี่ยนเป็นแครอทมันฝรั่งก็แซ่บอยู่อ่ะโอเคนะลักษณะนี้แล้วครับสุดท้ายนะครับก่อนเสิร์ฟเราก็ตกแต่งด้วยผักชีนิดนึงนะครับจะได้มีแบบว่าพื้นที่สีเขียวก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทานเล่นก็อร่อยนะฮะหรือว่าตั้งใจกินกันก็แบบเปรมแน่นอนแต่ว่าวันนี้ยังมีอีกหนึ่งเมนูใช่ไหมฮะเชฟใช่ถูกต้องครับผมคิดว่าถ้าเรามีอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่เย็นๆนะครับรสชาติอร่อยๆหอมๆเนี่ยฟินแน่นอนบ่ายวันนี้โอเคครับนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมทำเมนูน้ำมะพร้าวปั่นพร้อมๆกันครับวันนี้นะครับเราใช้นี่เลยครับน้ำมะพร้าว 100% ตราชบานะครับอร่อยสดชื่นด้วยน้ำมะพร้าว 100% นะครับอันนี้น้ำมะพร้าวแท้ๆสดๆเลยนะฮะหอมอร่อยมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มชนิดนึงนะครับม็อกเทลเป็นม็อกเทลเลยโอเคก็ปกติเราก็จะอาจจะใช้ผลไม้สดครับก็อาจจะมีข้อจำกัดการขนส่งสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมคะก็มีมะพร้าวอ่อนเนื้อมะพร้าวอ่อนนะครับแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นเข้าไปก็จะมีนมข้นหวานนมข้นจืดนะครับตามด้วยน้ำแข็งแล้วก็มีเกลือป่นนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะต้องตัดรสเค็มนิดนึงนะฮะก็พอเนื้อมะพร้าวอ่อนละเอียดดีแล้วเราก็ดับเครื่องปั่นจนเนียนข้นเลยนะฮะเพียงแค่มีน้ำมะพร้าวของชบานะครับติดบ้านไว้มาทำเป็นเครื่องดื่มอร่อยๆแบบนี้คือได้เลยนะครับเราก็จะมีเป็นมะพร้าวอ่อนเป็นเส้นๆด้วยนะครับเอาไว้ตกแต่งด้านบนทำเหมือนเราไปเสิร์ฟในบาร์นั่นไงชบาเปิดบาร์ที่บ้านฮะครับผมโอเคครับโอ้ดูหราเลยมาเครื่องดื่มที่สดชื่นแล้วก็ทำกินเองได้ที่บ้านนะครับเรียกได้ว่าน่ากินมากๆเลยอันนี้ก็เป็นเมนูที่แอปเปอร์ไทเซอร์ทานเล่นอร่อยๆนะครับดอกกระหล่ำกับเครื่องเทศทอดกรอบแล้วก็ถั่วลูกไก่กับงาขาวดิบกินเสร็จปุ๊บโอ้โหอยากได้เครื่องดื่มที่สดชื่นวันนี้เราก็มีเหมือนกันกับคุกกิ้งกูรูน้ำมะพร้าวปั่นแบบนี้เราอาจจะมางานสังสรรค์กินอาหารรอบบ่ายไอ้ช่วงบ่ายอย่างเงี้ยแล้วดื่มน้ำเย็นๆให้สดชื่นแล้วก็ทานอาหารเป็นกับแก้ม